โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นล้วงความลับผู้วางกลยุทธ์ BNK48 ตั้งเป้า100ล้านดังแบบไม่ใช้คุกกี้เสี่ยงทายหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจวงการบันเทิงวงการดนตรีบ้านเราจะดูเงียบเหงาพอสมควรโดยเฉพาะในวันที่คนฮิตฟังเพลงจากสตรีมมิ่งมิวสิกมากกว่าแผ่นซีดีหรือตลับเทปคาสเซ็ตแบบเดิมๆค่ายเพลงหลายแห่งจำต้องปรับตัวผันไปทำธุรกิจผลิตสื่อชนิดอื่นๆหรือไม่ก็จับธุรกิจเสริมความงามแทนแต่ท่ามกลางสภาวะซบเซาที่กำลังดำเนินต่อไปเรื่อยๆเช่นนี้วงดนตรีเกิร์ลกรุ๊ปลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นอย่าง BNK48 ก็สวนกระแสถือกำเนิดขึ้นมาและเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2560พร้อมสร้างปรากฏการณ์ฟีเวอร์ชนิดที่แฟนคลับทั้งหญิงชายหลงไหลตกหลุมรักกันทั่วบ้านทั่วเมืองความสำเร็จที่จับต้องได้ลำดับแรกคือยอดขายแผ่นซีดีเพลง2ซิงเกิลที่สูงลิบลิ่วคือเพลงอยากจะได้พบเธอและคุกกี้เสียงไทยซึ่งจำหน่ายได้ถึง 13,500 และ 30,000 แผ่นตามลำดับคิดเป็นรายรับคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 15,225,000 บาทเฉลี่ยแผ่นละ350บาทส่วนปีนี้ผู้บริหารตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องทำรายได้รวมตลอดทั้งปีแต่หลักร้อยล้านให้ได้เกือบ1ปีแล้วที่สาวๆทั้ง28คนกำลังเดินหน้าสั่งสมประสบการณ์พัฒนาตนเองจนมีความสามารถรอบด้านและก้าวเข้าไปนั่งในหัวใจโอตะหรือแฟนคลับนั่นเอง The Standard ชวนจิรัตบวรวัฒนะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BNK48 Office จำกัดพี่ชายแท้ๆของจ๊อบสั่งณัฐพลบวรวัฒนะผู้จัดการวงมาพูดคุยเพื่อสำรวจแนวคิดการปั้นวงเกิร์ลกรุ๊ป BNK48ให้เป็นที่นิยมและประสบความสำเร็จในวงกว้างเหมือนที่เป็นอยู่ในตอนนี้ลิขสิทธิ์การ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นการพลาดสิทธิ์ช่องทีวีดิจิทัลและ BNK48 หลายคนอาจจะกำลังสงสัยว่า3สิ่งนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรต้องท้าความย้อนเล่าก่อนว่าบริษัท BNK48 Office จำกัดเกิดขึ้นภายใต้การบริหารจัดการโดย Rose Artist Management อีกที Rose ในที่นี้ก็คือ Rose เดียวกับRose Entertainment Corporation บริษัทสื่อผู้ถือลิขสิทธิ์การ์ตูนญี่ปุ่นหลากหลายเรื่องเช่น Super Sentai ขบวนการ5สีนารุโตะฝ่าพิภพไททันเป็นต้นแต่ถ้าจะพูดถึงจุดกำเนิดของ BNK48 จริงๆแล้วนั้นคงต้องย้อนไปราวช่วงปลายปี2556สมัยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยซึ่งเริ่มโครงการประมูลใบอนุญาตทำช่องทีวีดิจิทัลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย Rose Entertainment นำโดย Rose อรพันธ์มนพิชิตบวรวัฒนะรองประธานบริษัทในขณะนั้นคือหนึ่งในบริษัทที่จะเข้าไปประมูลสัมปทานช่องโทรทัศน์ประเภทรายการเด็กเยาวชนและครอบครัวกับเขาด้วยแต่ไม่รู้จะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่เพราะสุดท้ายพวกเขาก็พลาดสิทธิ์ทำทีวีดิจิตอลและเป็นทีวีสีช่อง3 Modern Eye TV และทีวีพูที่คว้าใบอนุญาตไปแทนตอนนั้นเราเลือกเดินหน้าทำโปรเจกต์ทำศิลปินต่อเพราะเชื่อว่าทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของ Celebrity Marketing ผ่านโซเชียลมีเดียไปแล้วคนสนใจตัวบุคคลมากกว่าความเป็นดราม่าของละครคนดู Instagram Follow Facebook ก็เห็นเรื่องราวของคนจริงที่มีเรื่องราวมากกว่าตอนนั้นเลยคิดว่าถ้าเอาโมเดล AKB เข้ามาทำน่าจะตอบโจทย์ได้ด้วย2ส่วนที่เราทำธุรกิจเกี่ยวกับญี่ปุ่นมานานกว่า 15-18 ปีเลยเห็นวัฒนธรรมของเขาซึ่งคนไทยก็ชื่นชอบกันเยอะขนมรถยนต์แบรนด์รอบตัวเราก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยกันทั้งนั้นกระทั่งญี่ปุ่นพยายามดึงนักท่องเที่ยวไทยมากขึ้นผมเลยสงสัยว่าทำไมไทยจึงไม่มีสื่อบันเทิงสไตล์ญี่ปุ่นหรือไอดอลญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยบ้างเลยมันจึงเป็นช่องว่างที่ทำให้เราเข้ามาทำในส่วนนี้เมื่อคิดได้เช่นนั้นจิรัตก็เลือกเดินหน้าฟอร์มทีมศิลปินที่ใช้โมเดลเดียวกันกับ AKB48 เริ่มต้นจากการเข้าไปติดต่อพูดคุยกับบริษัทต้นสังกัด AKS ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องบังเอิญไม่น้อยที่ค่ายธุรกิจบันเทิงยักษ์ใหญ่จากไทยหลายเจ้าติดต่อเข้าไปพร้อมๆกันสุดท้ายเราเอาจุดแข็ง2 อย่าง
คือความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการศึกษา AKB มาอย่างดีและการทุ่มเทให้ความสำคัญกับสื่อโซเชียลมีเดียเข้าไปนำเสนอทำแผนธุรกิจจนในที่สุดเราก็ได้สิทธิ์ในการทำ AKB มาเราไม่ได้ขายคอนเซปต์การทำธุรกิจเพลงอยู่แล้วแต่ขายการเป็นผู้ดูแลจัดการศิลปินสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจลงไปสู่โซเชียลมีเดียด้วยที่สำคัญเรามีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันกับญี่ปุ่นมาเป็นเวลายาวนานผมบินไปเจอกับเขาแทบทุกเดือนหลายๆสิ่งมันเป็นองค์ประกอบของความสำเร็จในครั้งนั้นและเมื่อได้สิทธิ์ฟอร์มวง BNK48 มากระบวนการเฟ้นหาศิลปินหญิง Girl Groupหน้าใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นจากเด็กสาวช่วงวัยอายุ 12-22 ปีจำนวนมากกว่า 1,375 คนถูกคัดให้เหลือ30คนและเปิดตัวครั้งแรกที่งาน Japan Expo in Thailand 2017เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2560ก่อนกลับมาซักซ้อมและฝึกฝนอย่างหนักและเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่2มิถุนายนณห้างสรรพสินค้า M Quartier เราพยายามหาคนที่มีเสน่ห์ไม่ใช่คนที่อยากดังหรือสวยอย่างเดียวบางคนไม่ต้องร้องดีเต้นดีก็ได้แต่ขอให้มีอะไรดีๆที่จะนำเสนอออกมาเราสนใจเรื่องของการนำเสนอและคนที่พร้อมจะทำตัวเป็นแก้วเปล่าเพื่อฝึกฝนเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันวัฒนธรรมความเป็น BNK48 การสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าทางอ้อมจะด้วยโชคชะตาอะไรก็ตามแต่จากเด็กสาว30คนในวันนั้นจึงเหลือเพียง28คนในวันนี้และสิ่งหนึ่งที่เรากล้าพูดได้เต็มปากคือสมาชิก BNK48 ทุกๆคนล้วนแล้วแต่มีเสน่ห์พรสวรรค์และความสามารถในแบบฉบับของตัวเองกันหมดซึ่งอาจจะหาได้น้อยจากศิลปินไอดอลยุคนี้และเหนือสิ่งอื่นใดทราบหรือไม่ว่าวัฒนธรรมการเป็นศิลปินไอดอลโมเดลญี่ปุ่นก็มีข้อห้ามอยู่หลายประการด้วยกันทั้งห้ามมีแฟนซึ่งในไทยอาจจะไม่ได้เป็นกฎที่คอขาดบาดตายแต่ก็ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความนิยมห้ามทำสัญญกรรมห้ามถ่ายแฟชั่นแนวเซ็กซี่หรือกลาเวียและห้ามถ่ายภาพเซลฟี่กับแฟนๆเด็ดขาดทำไมถึงต้องห้ามอะไรมากมายขนาดนั้นนี่คือคำถามที่เราและคนที่ไม่ได้เป็นโอตะสงสัยทุกข้อห้ามล้วนมีเหตุผลและทุกธรรมเนียมปฏิบัติก็มีที่มาที่ไปในตัวของมันเองสำหรับกฎเรื่องราวห้ามมีแฟนคุณจิรัตอธิบายมุมมองความรู้สึกของแฟนคลับว่าหากศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบมีแฟนกองเชียร์หรือแฟนคลับเหล่านั้นก็จะรู้สึกว่าตัวศิลปินไม่ได้ใส่ใจความรักที่พวกเขาหรือเธอมอบให้แต่กลับเลือกทุ่มเทความรู้สึกห่วงใยไปให้กับผู้ชายคนเดียวผลที่ตามมาก็จะทำให้น้องๆศิลปินคนนั้นไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรส่วนเรื่องการทำศัลยกรรมคุณจิรัตบอกว่าเป็นผลพวงมาจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นซึ่งไม่ได้กำหนดตายตัวแต่แรกว่าศิลปินจะต้องเพียบพร้อม 100% ในทุกๆด้านตั้งแต่ความสามารถและเรือนร่างหน้าตาภายนอกแต่จะเน้นขายเรื่องราวความพยายามและการฝึกฝนตัวเองทุกวี่ทุกวันออกมาให้แฟนๆได้รู้สึกซึมซับตามไปด้วยมากกว่ากระทั่งในวันที่เขาเก่งขึ้นมามันก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างเมมเบอร์ในวงแฟนคลับและทีมจัดการซึ่งจะช่วยพัฒนาน้องๆให้โตขึ้นไปเรื่อยๆมันถึงสนุกไงครับสนุกกว่าการที่ศิลปินจะเก่งและสมบูรณ์อยู่แล้วตั้งแต่ต้นเราเชื่อว่าแนวทางที่ต่างออกไปเช่นเดียวกับเพลงที่เป็นแค่องค์ประกอบแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของวงกรณีการถ่ายแบบเซ็กซี่หรือกลาเวียที่ศิลปินวงแม่ AKB48 ทำได้แต่ BNK48 ไม่สามารถทำได้นั้นคุณจิรัตบอกว่าเขาอยากให้ไอดอลลูกครึ่งญี่ปุ่นไทยวงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไม่ต้องการให้ขายเนื้อหนังมังสาและร่องอกและที่สำคัญสังคมไทยก็ค่อนข้างอ่อนไหวกับประเด็นเหล่านี้สำหรับการห้ามศิลปินและน้องๆในวงถ่ายภาพเซลฟี่กับแฟนคลับก็นับเป็นเหตุผลและที่มาในเชิงการตลาดล้วนๆเพราะแม้แต่งานจับมือก็ต้องเสียเงินซื้อซีดีเพลงเข้าไปร่วมงานคุณก็ไม่สามารถขอถ่ายรูปกับศิลปินได้หรือต่อให้บังเอิญเดินเจอศิลปินตามท้องถนนหรือร้านสะดวกซื้อกฎของบริษัทก็ระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามถ่ายร่วมกันเด็ดขาดเร็วๆนี้ได้มีการประกาศขายบัตรFolder Member BNK48 ออกมาราคาจำหน่ายอยู่ที่ใบละ 20,000 บาทพร้อมสินค้าที่ระลึกและน่าสะสมมากมายเช่นสายคล้องคอบัตรเสื้อโปโลลายของวงบุ๊กเล็ต
บัตรถ่ายรูป2ช็อตกับเมมเบอร์ BNK48 ด้วยกล้องโพลารอยด์1ใบบัตรเข้าชมเธียเตอร์50ใบมูลค่าใบละ400บาทและยังมีอื่นอีกมากมายที่น่าสนใจคือบัตรถ่ายรูปร่วมกับสมาชิกในวงซึ่งแน่นอนว่าคุณต้องจ่ายเงินซื้อเพื่อให้ได้มาเท่านั้นและถึงโรงละครของ BNK ที่ตั้งอยู่บนเดอะมอลล์บางกะปิยังสร้างไม่เสร็จแต่ข่าวลือก็ระบุว่าตอนนี้บัตร Folder Member BNK48 สามารถจำหน่ายออกไปได้มากกว่า400ใบแล้วคิดเป็นมูลค่ารวมก็ประมาณ8ล้านบาทถ้วนนั่นเองกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คิดมาอย่างดีเพื่อช่วยให้ CD เพลงและสินค้าที่ระลึกขายดิบขายดีราวกับแจกฟรี CD เพลง2ซิงเกิลจำหน่ายได้รวมกัน 43,500 แผ่นมูลค่า 15,225,000 บาทเฉลี่ยแผ่นละ350บาทบัตร Folder Member BNK48 ที่หรือว่าขายไปแล้วกว่า400ใบมูลค่า8ล้านบาทสินค้าที่ระลึกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโฟโต้เชดหรืออะไรอีกหลายๆอย่างก็ถูกขายออกไปแล้วมากมายรวมถึงข่าวลือที่ว่าภาพของเชอปลางกับตันวงพร้อมลายเซ็นเจ้าตัวเตรียมถูกนำไปประมูลในราคาเหยียบหลักแสนมาแล้วความสงสัยของเราเกิดขึ้นทันทีที่ค้นพบชุดข้อมูลนี้ทำไมในยุคดิจิทัล 4.0 ที่ขายเพลงส่วนใหญ่ขายแผ่นซีดีเพลงไม่ออกส่วนภาพศิลปินต่างๆก็ดาวน์โหลดและพิมพ์ได้ด้วยตัวเองที่ปรินเตอร์ที่บ้านแต่สินค้าที่ระลึกของ BNK48 กลับขายดีไม่แคร์ใครที่ Physical Product ของ BNK48 สามารถทำเช่นนั้นได้นอกจากเหตุผลทางความสุขทางใจกับการได้หยิบจับและสะสมสินค้าการสอดแทรกการได้มีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆลงไปควบคู่กับสินค้าแต่ละตัวก็มีผลทำให้โปรดักต์ของบริษัทถูกกว้านซื้อไปอย่างถล่มทลายคุณจิรัตบอกว่าผมมองว่ามันคือคุณค่าทางจิตใจนะมันมากกว่าการนำไปใช้ถ้าจะฟังเพลงจริงๆไปโหลดเพลงฟังเอาก็ได้แต่นี่แสดงให้เห็นว่าเขาอยากสนับสนุนน้องศิลปินด้วยความรักและความชอบจริงๆความต้องการสนับสนุนน้องๆเป็นสิ่งสำคัญและจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นได้ก็เป็นเพราะว่าทั้งแฟนคลับน้องและทีมจัดการเข้าใจตรงกันว่าน้องยังต้องพัฒนาต่อไปแต่จะพัฒนาได้เขาก็ต้องมีโอกาสและมีงานที่จะทำเสียก่อนผมเองมีหน้าที่ในการสร้างงานและโอกาสส่วนน้องๆในวงก็มีหน้าที่ทำงานให้ดีที่สุดแฟนคลับก็มีหน้าที่สนับสนุนน้องๆให้ไปให้ถึงเป้าหมายทุกคนมีหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่แฟนคลับซื้อก็เพราะเขาต้องการสนับสนุนให้ทั้งวงและบริษัทที่จัดการอยู่ได้อย่างยั่งยืนความมีส่วนร่วมคือหัวใจหลักที่ทำให้สินค้าเรายังขายได้ยุคที่แฟนคลับเป็นมากกว่าแค่เสียงตะโกนเชียร์เพราะโอตะคือ user generated content ร้อยทั้งร้อยแฟนคลับศิลปินทุกวงใครๆก็อยากจะเห็นนักร้องที่ตนรักวงที่ตัวเองเชียร์ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเติบใหญ่ในวงการบันเทิงและเป็นที่รักของคนทั่วไปเป็นธรรมดาซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับกลุ่มโอตะที่คุณจิรัตบอกว่าแฟนคลับของวง BNK48 ทุกคนรวนแล้วแต่มีความเป็นโปรโมเตอร์และ User Generated Content ในตัวพร้อมช่วยโปรโมทวงและศิลปินได้อย่างแพร่หลายซึ่งนี่ถือเป็นจุดเด่นและแต้มต่อที่ช่วยทำให้ BNK เป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วถ้าเรียกในภาษาเทคนิคเราเรียกว่าพวกเขามี Engagement สูงไม่ใช่แค่คลิกดูหรือกดไลค์เท่านั้นแต่ช่วยแชร์ช่วยนำคอนเทนต์มา Processing แล้วส่งต่อพวกเขาเป็นหนึ่งในอีโคซิสเต็มที่ช่วยผลักดันให้น้องๆในวงประสบความสำเร็จมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะทำให้น้องๆสำเร็จและผลักดันให้คนรอบข้างหันมาสนใจและรู้จัก BNK48 แม้กระทั่งบัตรจับมือที่ถูกแจกจ่ายออกไปในจำนวนจำกัด 30,000 ใบแฟนคลับของสมาชิกบางคนยังใช้วิธีทำของที่ระลึกด้วยตนเองเพื่อแจกให้กับผู้ที่เข้ามาจับมือศิลปินคนที่เขาเชียร์มันคือการทำให้น้องที่ตัวเองรักเป็นที่สนใจได้รับความนิยมเติบโตไปเรื่อยๆการเติบโตในที่นี้วัดจากการที่เขายืนระยะเป็นเซนบัตสึได้ตลอดได้เป็นเซนเตอร์ของวงมันมีเครื่องมือและกลไกของมันอยู่ยิ่งไปกว่านั้นการที่คนในวงการบันเทิงอย่างสแตมป์อภิวัตเอื้อถาวรสุขเต๋อณวพลธำรงรัตนาฤทธิ์บอยปกรณ์ฉัตรบริลักษ์หรือแม้แต่โอ๊ตปราโมทป่าทานและศิลปินดาราอีกหลายๆคนกลายเป็นโอตะโดยทั่วกันก็มีส่วนช่วยนำพา BNK48 ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีกระดับเลือกหยิบจับพาร์ทเนอร์สื่อให้หลากหลายรู้จักใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้รอบด้าน
ตั้งแต่เริ่มฟอร์มวง BNK48 ขึ้นมาเมื่อปี2560จนเป็นรูปเป็นร่างและเห็นเขาล่างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันคุณจิรัตบอกว่า BNK48 Office ภายใต้การจัดการของ Rose Artist Managementจะรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตสื่อทุกช่องทางของวงด้วยตัวเองมาโดยตลอดแต่ปีนี้คุณจิรัตเผยว่าบริษัทจะเริ่มเปลี่ยนแผนการผลิตสื่อให้ต่างออกไปโดยการกระจายความร่วมมือไปยังพาร์ทเนอร์สื่อต่างๆมากขึ้นและเพื่อเกิดความหลากหลายและปรับบทบาทของขอบเขตในการทำงานของบริษัทให้ชัดเจนมากขึ้นตอนที่ทำเองคนเดียวก็พบว่าเหนื่อยมากครับแล้วเราก็คงไม่สามารถทำได้เองทุกอย่างหรอกซึ่งการจะทำให้ยั่งยืนได้คือการให้คนเก่งๆเข้ามาร่วมทำกับเราบทบาทของ Rose Artist Management จะชัดขึ้นในปีนี้เพราะปีที่ผ่านมาเราดูเป็นค่ายเพลงเราจะพูดอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่ค่ายเพลงปีนี้เราจึงจะให้ความสำคัญกับการขยายเครือข่ายบริหารคอนเนคชั่นพาร์ทเนอร์ชิพและบริหารดูแลศิลปินเป็นหลักโดยในปีนี้นอกจากรายการ The Journey และอยากจะได้พบเธอญี่ปุ่นที่ออนแอร์ทางช่อง MCOT HD และ Amarin TV เราจะได้เห็นรายการ BNK48 เซนไปเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรายการออนแอร์ทางสถานีโทรทัศน์รวมถึงความร่วมมือกับค่ายภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่และการจับมือกับค่ายสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเพื่อผลิตผลงานร่วมกันหัวข้อสำคัญที่เราจะลืมพูดถึงไปไม่ได้เป็นอันขาดคือการเกิดขึ้นของ BNK ในวันที่สื่อโซเชียลมีเดียกำลังเรืองอำนาจโดยข้อมูลจากคำบอกเล่าของคุณจิรัตเผยว่าทุกๆครั้งที่น้องสมาชิกไลฟ์สดลงเพจยอดลิสต์และเอนเกจเมนต์ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 400,000 นอกจากนี้ในแต่ละวันก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้สมาชิกแต่ละคนขึ้นมาไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชัน VOOV เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับในวงไม่ให้ขาดตอนเราถามความเห็นของคุณจิรัตว่าเป็นไปได้ไหมหาก BNKเกิดขึ้นมาในวันที่เรายังไม่มี Facebook, Twitter หรือ LINE ใช้น้องๆก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมขนาดนี้อาจจะยังไม่บูมขนาดนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะต้องใช้สถานีโทรทัศน์ซึ่งอาจจะไม่เวิร์กเลยก็ได้เพราะการเข้าหาคนมันวัดผลอะไรไม่ได้เป็นรูปแบบของการสื่อสารทางเดียวแต่ทุกวันนี้เราจะทำอะไรหลายๆอย่างควบคู่กันไปตลอดมีทั้งตู้ปลาไลฟ์และไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชันกลยุทธ์เราคือการสร้างคอนเทนต์แล้วใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียขยายความนิยมบวกรวมกับรายการทีวีไปพร้อมๆกับการทำโรดโชว์มีกิจกรรมออฟไลน์มันก็เหมือนกับการที่เรากำลังสร้างแบรนด์ขึ้นมาแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือโปรดักต์หรือตัวศิลปินจะต้องมีความน่าสนใจไม่แพ้กันอีกด้วยมาถึงวันนี้เราไม่อาจจะปฏิเสธกระแสความนิยมของ BNK48 ได้เลยว่าพวกเธอคือศิลปินกลุ่มที่กำลังมาแรงจริงๆนับวันก็ยิ่งจะเก็บแต้มเก็บคะแนนความนิยมเพิ่มพูนไปได้เรื่อยๆส่วนจะยืนระยะอยู่ในวงการบันเทิงได้ยาวนานแค่ไหนนั้นและจะประสบความสำเร็จในด้านโมเดลธุรกิจระยะยาวเพียงใดก็คงต้องให้คุกกี้ช่วยทำนายกันต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่กับการรายงานข่าวในครั้งต่อไปจาก BNN Chat News สวัสดี